ีโอกาสได้เรียนรู้สัมผัสฝึกฝนการกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขคือโอกาสดีๆสำหรับทุกคนศูนย์คุณธรรมจึงได้เข้ามาสนับสนุนให้สื่อมวลชนกว่า70ชีวิตเดินทางสู่เชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการอบรมภาวนาสู่สันติสมานฉันท์ตลอด5วันเต็มของการภาวนานำโดยท่านติชนัทหันและคณะภิกษุภิกษุณีจากหมู่บ้านพลัมประกอบไปด้วยการบรรยายธรรมการนั่งสมาธิสวดมนต์สวดเพลงเดินภาวนาในวิถีแห่งสติกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้และการสนทนาธรรมในกลุ่มย่อยสงบดีครับคือถึงแม้ว่าคนจะค่อนข้างเยอะก็จะมีความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำสิ่งต่างๆกินข้าวล้างจานก็ชอบตอนเดินนะคะคือเดินอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางจริงๆเราเหมือนกับคุ้นเคยอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหนเราจะนึกอยู่ว่าท่านจะพาไปที่ไหนเราจะคิดแต่ว่าระหว่างเดินก็มันจะค่อยๆเรียนรู้ขึ้นวันที่1วันที่2วันที่3เริ่มเข้าใจเนี่ยมันก็เราไม่ต้องไปที่ไหนก็เดินไปเรื่อยๆการฝึกฝนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันจึงอยู่ในทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือในกิจวัตรประจำวันโดยในการฝึกอบรมจะใช้เสียงระฆังเป็นเครื่องช่วยเตือนสติมันเหมาะกับการเอาไปใช้ชีวิตจริงๆยิ่งชีวิตในทุกวันเนี่ยคนที่ยิ่งเร่งรีบหรือว่ายิ่งต้องแบบว่าไฟท์ในการทำงานการแข่งขันตรงนี้เอาไปใช้ยิ่งมีประโยชน์คือจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจัดในคำวิทยุหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องมีสติในขณะที่เราทำงานเพราะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราได้พูดอะไรออกไปสองเราต้องรู้ว่าเราควรจะพูดสิ่งนั้นออกไปเมื่อไหร่ตอนไหนถ้าเขาตอบกลับมาแล้วไม่ถูกใจเราแล้วเราไม่มีสติก็โต้ตอบกับเขาไปก็กลายเป็นวิทยุแทนที่จะสื่อสารสิ่งดีๆให้คนฟังก็กลายเป็นวิทยุที่จะทำขึ้นมาเพื่อการโต้ตอบและเถียงกันซึ่งมันคงไม่สร้างสรรค์สังคมตรงไหนไม่เฉพาะนักสื่อสารมวลชนที่จำเป็นต้องมีสติในการทำงานเราทุกคนก็เช่นกันสติจะช่วยให้เราอยู่กับทุกขณะอย่างมีความสุขมากขึ้นชัดเจนและเบิกบานกับงานที่ทำละเอียดอ่อนกับผู้คนสงบและสันติอยู่ภายในโลกรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้เราไม่สามารถเปลี่ยนลมได้แต่ถ้าเกิดเราเฝ้าดูลมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะนิ่งแล้วก็ลมของเราก็จะละเอียดขึ้นโลกก็เหมือนกันนะครับโลกที่อยู่รอบตัวเราถ้าเกิดว่าลมหายใจของเราละเอียดขึ้นนิ่งขึ้นได้เนี่ยโลกที่เราเห็นมันก็จะนิ่งแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยเหมือนกัน